ว่ามีผู้สร้างสถานการณ์ก่อความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีจึงได้ตัดสินใจที่จะประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลควบคุมสถานการณ์จริงๆแล้วชุมนุมก็ไม่เห็นมีอะไรที่รุนแรงนะคะโดยขบวนของชุมนุมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องออกพระราชกำหนดเพื่อพรบ.ฉุกเฉินค่ะเราใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าในเรื่องของขั้นตอนเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะก็ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็เราจะต้องดูแลด้วยกับหลักในเรื่องของสากลนะคะอันนี้ก็ขอให้สบายใจค่ะแต่วันนี้หลังจากมีรัฐบาลท่านนายกค่ะพอก็คงจะไม่มีทางออกแล้วอะค่ะพอก็ถึงทางตันอะค่ะทางตันก็เลยเอาพรก.ฉุกเฉินนี้มากลบเกลื่อนพวกเราค่ะรัฐบาลก็จะยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักสากลกับผู้ชุมนุมโดยจะไม่ใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมแต่อย่างไรจะถูกต้องนะที่จะไปเอาพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและจะระดมกำลังมาจัดการกับเรามาเลยกูไม่กลัวมึงแน่นอนมา